ปรับเข้าสู่การแข่งขันครับครับผมหลายเครื่องบินมาจากเกรฟแล็บออกสะพานคู่ทวินบริดด้านบนครับหุ้ยเราก็จะแม่นเกินไปหรือเปล่าวงฟ้าขวาบนโอ้โหอย่างกับตาเห็นจริงๆนะโอ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะมีรีเวิร์สเรนนี่เล่นบ็อกซิ่งจิมนะแล้วก็ทางด้านของ CGDG ครับไม่แน่ใจว่าจะลงตรงไหนนะไปลงสะพานคู่ด้านบนครับยิงกับโทดาร์กส่วน PE Sport ลงนี่ครับซิเววงฟ้าไม่มีการประทะนะครับสรุปแล้วทางด้านของ RQ เล่นลัสทาวด้านขวาก็จะเป็นโทดาร์กกับ CGDG ที่เล่นกันในช่วงต้นเกมใช่ครับตอนนี้เริ่มกดดันนะในห้องในหอนี่เงียบสนิทเลยนะใช่หลับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูก่อนละกันตรงนี้ทางฝั่งของ CGG ครับเอายังไงดีฮะเจอกับโทดักอยู่ครับเราวิ่งผ่านหน้ามานกที่จะยิงปีเตอร์ครับตั้งวอลเซตไว้ก่อนฮะรอปีเตอร์บอกเพื่อนอยู่ไหนมาเร็วๆทีหาก่อนครับอู้นี่เจ็บเจ็บแต่ว่ายังโอ้จนได้ฮะแล้วเป็นเซนจากโทดักครับที่เปิดน้องดาวปีเตอร์ไปได้ก่อนครับครับผมปืนไม่มีแต่ดึงทันทีครับคอสกิลมีทางด้านของโทดักล้อมอยู่นะแล้วก็ทีมอื่นๆยังไม่มีใครที่จะโถงเข้ามาแจมนะครับมีแค่ทอรัสที่ขยับเขยื้อนออกจากบ้านตัวเองแต่ดูโพสิชันเมื่อกี้นี้โดนล้อมได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยต้องเลือกหาทางออกนิดนึงแต่ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบ้านนะครับรอต้อนรับโทดักกับการเข้ามาทำของพวกเขาน่าจะเห็นก่อนด้วยครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าโทแดกเองก็ยังไม่วางใจนะพยายามจะเดินหาไปด้วยนะครับรอบๆแอเรียบริเวณแถวๆนี้นะโอ้แล้วเหมือนว่าทอร์ัสจะมาแล้วเป็นทางด้านของทรัปครับยิงน็อตร่วงลงไปก็มาแจมมาก่อนแล้วคอสคิวยิงราจาหล่นไปแล้วเอาละครับได้เทรดคืนมา1คิวครับโอ้จังหวะที่เผลอไปได้มา1ด้วยก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะคงนัวแน่นอนครับทางฝั่งดากอสยิงพยายามจะล่าแท็บให้ได้ฮะเปิดมากระโดดข้ามหัวไปทีนึงต่างวอลล็อกไว้ก่อนฮะรอหาจังหวะเข้าไปชาร์จเอ้าเป็นดาโกฮะได้ยิงแท็บนะครับผมแต่ปีเตอร์ฮะไปจัดเซนมาได้หนึ่งเหมือนกันครับผมทางฝั่งการีก็ไปยิงโปรเตเต้มาได้ฮะโอนิกฮะโอ้ด้านล่างนี่เป็นเจวีปะทะกับโอนิกเหมือนกันนะแล้วนี่ครับมาแล้วก็พีอีสปอร์ตมาอีกหนึ่งทีมครับขยับมาเร็วจากบริเวณวงฟ้าแล้วลัดมาอย่างนี้เป็น LBT น้องนอตไปอีกรอบหนึ่งครับโหทอรัสดีฮะแต่ทอรัสดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะตอนนี้มาแจมเขาแต่โดนเขาหนักหน่วงมากครับแล้วตอนนี้โทดักเองก็เหลือแค่ราจาคนเดียวแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือ PE Sport ถ้าเขาได้ต้นเกมเยอะนี่คือเขาจะยิ่งมั่นใจขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขอคิวบอกเอาความมั่นใจไปทิ้งไว้ให้หัวดีครับทำดีนี่ไงเอาแล้วคูก้าเก็บโจเอลร่วงลงไป1น็อกดาวน์ครับซ้ำเอาคิวไปเลยสีริมแล้วนะครับทางฝั่ง CGG ในตอนนี้ฮะเก็บมาได้เยอะๆก็ยิ่งดีฮะดูแล้วว่าจะจบยังไงดีคู่นี้เพราะว่าน่าจะกระจายกระจายกันไปก่อนนะครับครับจริงๆมีอีกหลายๆทีมที่ถ้าคำนวณคะแนนดีๆยังมีลุ้นอยู่นะครับครับในช่วง 2-3 เกมสุดท้ายถ้าเร่งเครื่องแล้วมาได้จริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นที่จะไปต่อที่บราซิลเหมือนกันเอฟซีบาพยายามจะเคาะออกัสอยู่ฮะแต่ว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อยดีเห็นคูก้าไกลๆลองยิงดูก่อนนะแต่ว่าไกลเกินไปหรือเปล่าวะเอาไงดีฮะโอ้แล้วระหว่างนี้รีเวิร์สเรกกับไอแทกออราเหมือนจะช่วยกันยิงทอรัสอยู่ครับครับผมดารีอ้อมหลังมาเมื่อกี้นี้แทนจะเข้าแต่เข้าไม่ได้นะฮะค่อนข้างจะกว้างไปที่มันโล่งเกินนะเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่ารอบๆนี่เจวีก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดนะเพราะโอนิกเขาก็ยังมีที่ให้เล่นอยู่ฮะลิมิตพยายามจะมองหาเจอคนลงมาฮะแต่ว่ายิงไม่ทันนะเมื่อกี้โปเตเต้โดนสายเก็บไปเมื่อกี้นี้แล้วคูก้ายิงน็อกดาวน์การีวอนไฟได้ไม่อีกหนึ่งน็อกดาวน์เช่นเดียวกันครับ CGDG และเจวียังเปิดทางด้านของคะแนนคิวแบบต่อเดือนครับลุยตรงนี้แล้วเป็นอาร์คิวมาครับตาร์ดก็ยิงโปเตเต้ร่วงลงไปเอโมซี่เฮดช็อตใส่เคโรโรทายยิงกันเองอยู่ด้านบนเหมือนกันครับแล้วเจวีดวลกับอินโดสตาร์ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนี้เจวีเหมือนจะจำนวนผู้เล่นไม่พร้อมครับแรสครับยิงร่วงไปเลยครับโอ้นี่ครับเจวีอยู่ด้านในถึง2คนแล้วเหมือนทีมเพิ่งจะชุบกลับขึ้นมาครับใช่ฮะแล้วอินโดสตาร์เข้ามาในจังหวะที่คือพร้อมเก็บด้วยพอดีเลยฮะทามมิ่งเหมาะดีมากฮะกระจายตัวกันหน้าดูว่าทางฝั่งของลีมนี่มีโอกาสเดินไปชนที่บาได้เหมือนกันแต่ว่าเมียขอเล่นข้างบนก่อนละกันนะใครผ่านมาครับลีมแต่เพราะแต่ว่ามีที่บาชาร์จมาพุ่งผ่านหลังไปแล้วคมกว่าฮะดีครับฝั่งที่บาฮะมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเมียโคซิล
โอ้โหลิมิตเนี่ยยังตามปิดบัญชีได้ก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะขึ้นมาเอาตัวรอดยังไงก็โดดลงด้านล่างไปก่อนเลยเอจินเดียตามมาย้ำแต่ว่ายังย้ำไม่ได้แล้วสวนไหมไม่ได้ทันได้สวนเลยครับกระดาวนะยังกดไม่ได้นะรอดูพื้นที่กันเล่นก่อนตัวสไตล์เองก็พยายามจะเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะตอนนี้ไล่หลังมาเหมือนกันนะเอาไงดีครับซีอูวิ่งอ้อมมาเจอตรงนี้ยังไงครับหันหลังมาชนกันพอดีนะเจอแต่เหมือนว่าจะยังยิงกันไม่จบเท่าไหร่ตรงนี้ค่อนข้างจะเสียเวลานะผมก็เหมือนกันแต่ว่าไม่พอฮะโอ้โหเจวีสปอร์ตครับเราอย่าลืมนะเราอาจจะแบบโหวางใจว่าเขายังไงก็ไปต่อที่บราซิลได้แต่ว่านี่มันเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่นะท่านผู้ชมครับเจวีครับตาตอนนี้ก็กำลังได้ที่เลยฮะสีริมในมือตอนนี้กำลังอยากไล่ฮะเราเห็นทางฝั่งคีบาวิ่งผ่านหน้าไปนะไอ้ทีมเดียแต่ไม่ไล่ฮะรอดูจังหวะก่อนดีกว่าเอาชัวนะตอนนี้นี่ผมบอกเลยว่าอีกทีมที่กำลังลำบากอยู่ก็คือแอคแทกออลราวถ้าดูไม่ผิดน่าจะเหลือแค่3คนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ชุบกลับมาได้1คนเดี๋ยวเราดูอัปเดตวงเฟสที่2กันหน่อยครับว่าจะไปบริเวณทางไหนครับนี่ครับโลมาเดก้าสแควร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ทีม4ทีมด้วยกันครับทีมแฟลชนะออนิกอิโตสตาร์ครับครับผมจุดปะทะเลยนะเมื่อกี้ยังไม่จบด้วยนะทางฝั่งของออนิกเข้าไปนัวแล้วนิดนึงฮะกับอินโดสตาร์นะแฟนของคุณข้างนอกอยู่2คนแล้วเหมือนจะเข้าวาร์ปไปฮะทางฝั่งตัวเองเมื่อกี้นี้โดนทางฝั่งวีโอยิงไปครับละคุมหลังคาไว้ฮะตอนนี้พยายามขึ้นที่สูงแต่ว่าชินโอ้ยเจ็บโดนไล่หลังมานะทางฝั่งอินโดสตาร์แต่ว่ายังหาไม่เจอแล้วตรงนี้ยังยิงมายังยิงกันอยู่แต่เหมือนจะยังไม่ไหวอ่ะโดดหลบออกมาก่อนนะพยายามมาตั้งหลักเอาไว้ทางฝั่งอินโดสตาร์ก็พยายามจะยิงเหมือนกันนะแต่ว่าได้ยานบินมาก่อนในจังหวะนี้ยังไงดีพยายามจะเพาะเข้าไปไล่ที่อยู่แต่ว่าโอ้โหยื้อกันนานเหลือเกินทั้งสองฝั่งนี้อาเดนิสได้ส่วนของรัสมาก่อนแล้วมีการดูดีชินมาได้เหมือนกันครับผมแล้วอยู่ในนี้นัวกันอยู่ฮะยังไงต่อดีฮะแล้วดูครับเอทีเดียพยายามจะหนีเอาตัวรอดก่อนครับตอนนี้โดนสตาร์เหลือ2คนแล้วโดนยิงหลังมาเฮดช็อตไปเลยคิบะคมจริงๆวันนี้คนเดียวครับอินโดสตาร์แล้วทีมแฟลตเหมือนจะเข้ามาสวมรอยต่อกับออนิกเลยแต่เหมือนจะหนีครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับออนิกโดยเฉพาะคิบะตอนนี้เก็บไปแล้ว3มิลลิมด้วยกันครับโอ้แล้วคีบาเป็นคนที่ถ้าเขามือขึ้นด้วยนี่เขาก็จะยิงได้เรื่อยๆเหมือนกันนะไอผมเห็นหลายเกมแล้วนะครับที่สมมติว่าต้นเกมมามีชื่อคีบาในการขึ้นคิวฟีดเนี่ยเขายิงตลอดเลยนะครับใช่ครับอันตรายฮะหลายๆทีมเริ่มปล่อยของกันรัวๆเลยฮะตอนนี้อาจจะเป็นไรพัดเป็นนะในจังหวะนี้อาจจะเก็บงานครับเอาให้ครบนะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในจุดปลอดภัยแต่ว่าได้อีลิมเยอะก็มีคะแนนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามี PE Sport มาแบบต่อเนื่องเลยครับใกล้ๆกันตรงนี้แล้วพยายามจะยิงบอมเข้าใส่ยาวๆครับเดมเลสครับไปเฮดช็อตใส่โฟกี้โอ้โหรีเวิร์สเรนนี่ก็ไล่ตามแอคแทกออราวเอาจนได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแอคแทกออราวกระจายพื้นที่กันเยอะไปหมดเลยน่าจะตามล่าฆ่าไม่ทันแล้วครับแล้ว CGDG อ้าวแล้วลอซี่ยิงน้องออนไฟเฉยเลยครับอาจจะเห็นน็อตอยู่นะพยายามจะลงมายิงนะแต่ว่ายังไม่โดนนะเอาแล้วโดนสวนเองนะแต่น็อตโดนซ้ำเหมือนกันในจังหวะนี้เกือบไปเหมือนกันนะใช่ฮะอย่างริมนะในตอนนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่เอาจริงๆหลังจากที่เริ่มวันนี้เนี่ย CGG ลุ้นแค่ตั๋วเพื่อจะไปต่อครับตอนนี้ผมว่าลุ้นแชมป์อยู่นะมีโอกาสมีนะและอินโดสตาร์จบ11ไปแล้วนะครับCGDG เกมนี้7อีลิมเข้าไปแล้วเหลือ10ทีม37ชีวิตในพื้นที่ที่ยังเล่นได้ครับบุรีรัมย์เข้าสบายๆยังไม่มีไฟยังไม่มีซีนของบุรีรัมย์ในเกมนี้เลยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มตึงเหมือนกันนะทางฝั่งคอยสังโดดมาไล่โจเอลฮะเอาละคำถามคือตอนนี้แอคแทกออร่าต้องการเท่าไหร่ถึงจะได้ไปต่อครับน่าจะต้องเอาไงก็ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันครับในตอนนี้ฮะแล้วเฟส3อัปเดตแล้วด้วยนะครับบอกได้เลยว่าแน่นตับเลยครับในวงตอนนี้แล้วปีเตอร์ได้มาอีก1คิวครับจาก PE Sport ออนิกยิงคอทีมแฟลตแล้วเป็นการียิงบีโอเก็บคิวไปได้อีก1ครับเอกลับมาแล้วนะถึงขึ้นมาอีก2แต่ว่าตรงนี้โดนชาร์จหอยสังเก็บครับเอาไงต่อดีทางฝั่งของยานบินต่างวอลเซตเอาไว้ก่อนนะพื้นที่ค่อนข้างจะโล่งเกินไปต้องระวังนะตัวเองก็เหลือ2คนแล้วเหมือนกันนะยิงคอมาไกลๆจะทางฝั่งปีเตอร์ตรงนี้ครับได้หรือเปล่าฮะค่อนข้างไกลพอสมควรแต่จะเอาให้ได้ฮะจนได้ฮะตรงนั้นนะยานบินนะแต่ต้องรีบซ้ำนะไม่งั้นโดนแย่งฮะโอ้ระหว่างนี้ถ้าดูกันในมุมสูงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า Reverse Red ใกล้กับทางด้านบุรีรัมย์มากนะครับ
มีสิทธิ์ที่จะใช้ประตูว้าในการเข้าวงสูงเหมือนกันแต่ดูครับโมจิโกแล้วก็ของเพื่อนนี่เขาเร็งไว้แล้วแล้วก็ออนิกับอาคิวก็พยายามจะไล่ยิงแล้วบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงเวลาตรงนี้ออนิกนี่ของจริงเลยฮะยัดเลยไหมอาคิวก็เหมือนจะไม่เล่นครับก็เหมือนเลยที่จะยอมขอไปเอาเพลสเมนต์ก่อนนะอันดับในตอนนี้เหมือนอิริมก็น่าพอใจอยู่นะทางฝั่งออนิกแต่ว่ายังไงดีอ่ะกลับมาสิกลับมาสิหลอกให้ตายใจแต่คีบากันน็อกเลยกันล็อตไปแล้วครับแล้วไล่ยัดกันอยู่นี้พีอีสปอร์ตกับทีมแฟดแอร์เบย์ยิงทางด้านของการีล่วงลงไปโจเอลได้เฮดช็อตใส่ไอเบย์เหมือนกันครับแฟดจบ10เลยฮะตอนนี้ไล่มาต่อทางฝั่งของน้องแล้วโปรดักจบ9ต่อทันทีนะครับ Triple Kill โอ้ชอรันนี่เข้ามาในวงแล้วมี5อิริมครับออนิต่อกับ RRQ ตรงนี้ยังไม่จบครับพยายามจะไล่ตัวสุดท้ายที่อยู่บริเวณในไอซ์วอลตรงนี้ครับแล้วดัตโดนคีบาร์น็อกดาวไปอีกหมดไม้เรเซอร์16โอ้น่าจะเป็นดัตตัวสุดท้ายแล้วครับชุบกลับขึ้นมาได้แล้วพยายามจะสู้สู้สุดใจคีบาร์บอกพี่เองพี่กำลังคล่องเลยแล้วไปทางหน้าของกาดูเอาไปก็จบไปดับไปก็อาร์คิวคาสูมาอีกครั้งแล้วฮะโอนิกตอนนี้13ไม่ลิมนะค่อนข้างจะเครื่องติดแล้วฮะคีบาร์ยิงไป5ด้วยนะครับเกมนี้บุรีรัมย์เข้าวงแบบชาญฉลาดมากครับแล้วตอนนี้อยู่ใจกลางเซนเตอร์ของวงที่3เลยนะครับโอ้นี่กำลังจะอัปเดตวงต่อไปเห็นเลยครับบุรีรัมย์ขยับเข้าหนีทางด้านของรีเวิร์สเรดมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารีเวิร์สเรดก็ใช้ประตูวับดันใส่พวกเขาณตอนนี้ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์กำลังลุ้นแชมป์ใช่ต้องรัดกุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเมื่อกี้จังหวะโจเอลบินเข้าไปเหมือนจะไปเช็คแล้วเจอพอดีด้วยนะฮะเลยรู้แล้วว่ามีออนิกอยู่ข้างล่างละเห็นละน่าจะชุบกลับขึ้นมาแล้วสกาวพื้นที่นะครับทีมไทยยังเหลือ4ทีมครับแอทแทคออร์เราเหลือ1คนเป็นโฟกี้แล้วก็ CGDG Reverse Red บุรีรัมย์เต็มสควอดครับโอ้ทอแรดเดินมาฮะดาร์กวอลอะไรดีฮะเซตวอลรอเพื่อนก่อนนะเห็นโอนิกไกลๆฮะแต่ใกล้ๆข้างๆก็มีเหมือนกันต้องระวังครับเป็น AA โดนจนได้ฮะจบที่7ไปฮะแต่ว่าเหมือนเป็นการจุดประทัดเรียกเพื่อหรือเปล่าครับเพราะว่าออนิกเขาก็ตามมาติดๆกับทอรัสพร้อมที่จะยิงและเนมเลสครับน้องดาวคอสคิวไว้ได้การีเซตระเบิดมาแล้ววันมอก็มีการยิงเกิดขึ้นเหมือนกันครับกับทางด้านของบุรีรัมย์ครับ CGDG โจเอลยิงอยู่แล้ววาสนาน้องดาว CG ไปอีก1คนครับระวังดีๆนะเหลี่ยมคีบานี่เผลอๆไม่ได้นะพุ่งเข้าไปแตกมาหลายคนแล้วต้องระวังนะการีเดินชาร์จมาเจอไหมฮะอีกวอลตอนนั้นแทมจะหาไม่ได้ครับเป็นทางฝั่งโมจิที่ไฟนอลซีดีจบที่6นะตรงนี้คีบาร่วงไปก่อนในจังหวะนี้เอายังไงต่อดีครับการีมองหาลอสซี่แล้วนั่นแหละจัดไปฮะโอ้โหเป็น M79 ครับเอานี่ครับ16ไอริมครับเดือดจริงๆด้านในเนี่ยวาสนาและผองเพื่อนของบุรีรัมย์เนี่ยเหลือแค่3คน P Sport 4ครับส่วนทางด้านของ River Red ก็ยังมี4คนครบตอนนี้เนี่ยออนิกต้องเข้าวงก่อนครับเพราะว่าทีมอื่นยังอยู่ในพื้นที่ที่นั่งรอวงต่อไปได้ในเฟสที่5ครับใช่ฮะแต่ว่าตอนนี้นี่คือแอร์เรียมันค่อนข้างกว้างนะฮะต้องพรีดิควงสักนิดหนึ่งนะว่าจะไปทางไหนดีบ้างนะโอ้โหแล้วเสิร์ฟรถแบบนี้ใช่ไหมลงต่อหน้าเลยนะโอ้โหนี่โอ้ยการีโดนเปิดเจ็บๆแล้วน่าจะไม่รอดเลยครับรอดยากมากพีสปอร์ตเล็งอยู่นัดเดียวนะสุดท้ายจะเป็นของใครตรงนี้ยิงย้ำเข้าไปเนโร่ย้ำไปอีกใครจะได้ฮะผมน่าจะปล่อยโอ้โหแล้วเหมือนจะชุบครับยังจะอุตส่าห์ตามไปชุบมาได้ครับการดูฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาทางฝั่งบุรีรัมย์บ้างนะพยายามจะรอดูการเคลื่อนไหวของรอบฮะว่าจะมีใครขยับยังไงกันบ้างนะตอนนี้แต่วงมันเนี่ยเซ็นเตอร์อยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับแน่นอนแหละ3ด้านที่จะต้องขยับเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Onyx Red หรือว่า PE Sport ต้องเข้าหาบุรีรัมย์ทั้ง3ทีมเลยนะครับเอาไว้ดีฮะเกมวิ่งช้าหรือเปล่าเปิดวอลมาพยายามจะหาที่ไปฮะลองดูฮะทางฝั่งโจนะยิงไปเจอเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าน่าจะรอเขามาก่อนดีกว่าครับไม่รีบไม่รีบอันตรายที่พุ่งมาฮะคงอาจเจอกันอยู่ยังไงดีฮะดอนคลายเอาแล้ว PE Sport ครับเก็บ Onyx ไปเลยครับใช้ประตูวาร์ปเล่นกันเหมือนจะพยายามมาตลบหลังใส่รีเวิร์สเรดแล้วเข้าไปด้านใน2คนครับแบบนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียครับแล้วเลือกเล่นรีเวิร์สเรดก่อนครับพี่อีสปอร์ตนี่ใช้ได้เลยฮะแท็กติกนี้โอ้โหแล้วกลายว่าตอนนี้พื้นที่ข้างบนนี่เสร็จเขาหมดเลยนะเนี่ยต้องโดนไล่ที่ออกไปนะสวนได้โอ้โหสมิงฮะโอ้สมิงเลือกเล่นมุมดีแล้วเปิดน้องดาให้เพื่อนได้ครับแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนที่ยัดเข้าด้านในต่อครับ
ต้องดูบุรีรัมย์จะออกมาเล่นตอนไหนครับเพราะว่าพวกเขาเหลือแค่3คนเท่านั้นน่าจะพยายามกันเอาไว้ให้แน่นๆก่อนครับปล่อยข้างนอกเขายิงกันไปฮะที่จะเจอหรือเปล่ามีเหลี่ยมยิงไหมฮะเมื่อกี้นี่เนโรเล้งอึ๊บยังไงฮะโอ้โหแล้วเรนเข้ามาล้อมได้แล้วถ้าแบบนี้นี่ความได้เปรียบอยู่ที่รีเวิร์สเรนเลยครับทั้งจำนวนคนและพื้นที่มีพื้นที่ไฮกราวด์ด้านหน้าเล่นด้วยครับเอาละครับบุรีรัมย์ขยับออกไปแล้วไปทางหน้าของดอนไคร์น้องดาโมชิโกไปก่อนเลยไดมอนด์ได้เนโรมาหนึ่งแล้วได้โพซี่น้องดอนไคร์ไปแล้วเก็บตรงนี้เหลือคนเดียวก็จะหน้าพีอีจบไปดับ3บุรีรัมย์กับรีเวิร์สเรนนี่อาจจะเป็นบุรีรัมย์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของเรนที่คว้าบุญญาแรกไปแล้วเหลือคนเดียวบุรีรัมย์กับเรนวาสนาล้มลงไปแล้วเป็นบุญญาแรกของรีเวิร์สเรนโอ้แบ่งกันไปนะฮะตอนนี้